ขออนุญาตที่จะนำสู่ในเรื่องการเสวนาในหัวข้อกระบวนการเลือกตั้งกรรมการสภาสมัยที่8เรียนถามท่านอาจารย์ณรงค์การเลือกตั้งกรรมการสภามีจุดเริ่มต้นมาอย่างไรมันมีกระบวนการหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างครับพ.ร.บ.วิศวกรของเราเนี่ยเขากำหนดอยู่แล้วว่าเมื่อคณะกรรมการจะครบวาระ3ปีก็ต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อใกล้ครบวาระสักเดือนกุมภาเมื่อปี65เนี่ยคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่7ก็มีการประชุมจัดการเลือกตั้งที่ต้องมีประชุมตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าเราได้มีข้อบังคับการเลือกตั้งกรรมการสภาฉบับที่4ปี2564ขึ้นมาสรุปแล้วก็ได้มีมติในที่ประชุมได้มีการจัดการเลือกตั้งทั้งทางไปรษณีย์และอิเล็กทรอนิกส์พอสรุปอันนั้นได้ต้องไปดูว่า1จะเลือกตั้งโดยมาตราอะไรในพ.ร.บ.เราในมาตรา32เนี่ยก็กำหนดว่าการเลือกตั้งกรรมการเนี่ยตามมาตรา24วงเล็บ1และวงเล็บ2เนี่ยนะครับก็ให้ดำเนินการตามข้อบังคับของสภาผู้แทนในส่วนของการเลือกตั้งกรรมการสภาในข้อบังคับของสภาผู้แทนในการเลือกตั้งมีทั้งหมดอยู่4ฉบับฉบับที่1ปี2543ฉบับที่2ปี2551ฉบับที่3ก็ปี2555แล้วก็ฉบับสุดท้ายก็2564ที่ว่าให้มีการเลือกตั้งทางไปรษณีย์และอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ในข้อบังคับฉบับที่4ข้อ3แต่เดิมเนี่ยที่บอกว่าให้มีการเลือกตั้งทางไปรษณีย์อย่างเดียวเปลี่ยนเป็นว่าการเลือกตั้งให้ดำเนินการทางไปรษณีย์หรือโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ข้อความที่เขาเปลี่ยนนี่คือข้อความในข้อบังคับข้อ16วรรค2ฉบับแรกเลยที่เขากำหนดมาว่าให้เลือกตั้งทางไปรษณีย์อย่างเดียวแต่ฉบับสุดท้ายก็แก้วรรค2ให้กลายเป็นว่าทางไปรษณีย์หรือโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้การที่เราเปลี่ยนเป็นข้อบังคับตัวสุดท้ายเราได้มีการยกเลิกข้อบังคับทั้งหมดหรือเปล่าไม่ได้ยกเลิกครับยังมีหมดอันนี้เขายกเลิกเฉพาะข้อ16วรรค2แล้วก็เปลี่ยนข้อความใหม่เท่านั้นเองแต่ว่าไอ้ข้อ16วรรค1เนี่ยก็ยังอยู่อย่างเดิมนะครับเป็นการให้อำนาจผู้อำนวยการเลือกตั้งให้เป็นผู้จัดบัตรเลือกตั้งคณะกรรมการตาม24วงเล็บ1และวงเล็บ2พร้อมกันนั้นก็ให้มีอำนาจออกแบบบัตรเลือกตั้งตามที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งกำหนดอีกข้อหนึ่งที่ให้อำนาจข้อ5ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเช่นคณะอนุกรรมการควบคุมการเปิดตู้ไปรษณีย์คณะอนุกรรมการตรวจคะแนนหรือคณะทำงานอื่นตามความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและยุติธรรมข้อบังคับฉบับสุดท้ายของเราก็มีการเลือกตั้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยดังนั้นคณะกรรมการอื่นเนี่ยก็หมายถึงคณะกรรมการที่มาช่วยงานอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองครับก็อันนี้คือที่ไปที่มาครับโอเคท่านอาจารย์อเนกในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งท่านได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้หรือไม่ครับเราดำเนินการตามข้อบังคับทั้งหมดประเด็นในเรื่องของข้อบังคับฉบับที่4ปี2564ข้อ16วรรค2ให้มีการเลือกตั้งไปรษณีย์ที่เป็นของเดิมหรือโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ทำให้เรามีความจำเป็นที่จะต้องตั้งคณะทำงานซึ่งเราก็ตั้งกันเป็นการ e-voting ขึ้นมาก็ได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์ยันยงท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญและก็เป็นคณะกรรมการ cyber safety ของประเทศไทยซึ่งในนั้นเนี่ยเรียนตรงไปตรงมาเลยว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้นนะครับและก็เป็นผู้ที่ไม่ย่อหย่อนในเรื่องของมาตรฐานเลยนะครับและเผอิญว่ามันเป็นประเด็นว่ามันเริ่มมีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับเราก็เลยจำเป็นจะต้องมีคณะทำงานเพื่อการรณรงค์นะครับแล้วก็ใช้วิธีการในการรณรงค์ผ่านคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของสภาวิศวกรออกคลิปมีรายการต่างเพื่ออธิบายนะวิธีการเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นนี้ก็จะเรียนอย่างนี้ครับว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยตามวรรคหนึ่งนะครับเขาให้อำนาจผู้ในการเลือกตั้งจัดทำบัตรดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำบัตรทั้งสองแบบนะครับการเลือกตั้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันทำให้บัตรเสียไม่เกิดขึ้นเลยเราก็ใช้ทั้งเรื่องของไปรษณีย์เรื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็แยก24เล่ม1 24เล่ม2อย่างชัดเจนทางสมาชิกเนี่ยจะมีความสะดวกมากครับอันนี้ก็จะเรียนเบื้องต้นประมาณนี้ครับนั้นตกลงสภาวิศวกรเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือไม่ในส่วนของพรบ.วิศวกรเองก็ถือว่าสภาวิศวกรเป็นหน่วยงานของรัฐเพราะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกคำสั่งและปกครองดูง่ายๆเลยแล้วกันนะครับปัญหาที่พิพาทอยู่ที่ทุกท่านทราบดีอยู่ก็ขึ้นศาลปกครองนอกจากกฎหมายของเราเองแล้วเนี่ยกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้คำนิยามหน่วยงานของรัฐซึ่งก็รวมถึงสภาวิศวกรโดยเป็นความหมายในวงเล็บ8คือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจในการดำเนินงานของรัฐไม่ว่าในกรณีใดๆในการดำเนินงานของรัฐที่สภาวิศวกรทำอยู่เช่นการออกใบอนุญาตการควบคุมต่างๆการลงโทษและถ้ารวมถึงพรบ.อื่นเช่นพรบ.ความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับก็กำหนดให้สภาวิศวกรเป็นหน่วยงานของรัฐด้วยเช่นเดียวกันอยู่ในลำดับที่40เพราะนั้นไม่ว่าจะดูกฎหมายฉบับไหนสภาวิศวกรก็เป็นหน่วยงานของรัฐทั้งสิ้นนะครับ
ในนี้ได้พูดถึงพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีหลักเกณฑ์มีอะไรยังไงบ้างครับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเข้าใจแล้วครับอันนี้ข้อ16เดิมนะครับที่ตอนนั้นเลือกตั้งได้ทางเดียวทางไปรษณีย์พอแก้ไขใหม่แล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาว่าให้เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่ปัญหาก็คือว่าโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่มีการกำหนดในรายละเอียดว่าทำอย่างไรแต่ขณะเดียวกันการเลือกตั้งในไปรษณีย์มีวิธีการค่อนข้างละเอียดก็เลยมีคนผู้สงสัยว่าแล้ววิธีอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่กำหนดเนี่ยเราจะเลือกตั้งได้ไหมเมื่อข้อบังคับเขียนไว้สั้นๆแค่นี้ก็ต้องเรียนว่าได้ครับวิธีอิเล็กทรอนิกส์นั้นน่ะมีกฎหมายอื่นรองรับหลายอย่างแล้วก็ไม่สามารถเขียนลงไปตายตัวด้วยถ้าเขียนตายตัวไปแล้วเนี่ยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันต้องแก้กฎหมายต่อเวลาทำไม่ได้ก็จึงใช้วิธีแค่นี้นะครับก็ต้องไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เราใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้คือพรบ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งพรบ.ธุรกรรมบอกว่าถ้าได้ดำเนินการตามแนวทางที่พระราชกฤษฎีกากำหนดไว้ก็ใช้ได้แล้วนะกฤษฎีกากำหนดไว้ว่าอย่างไรพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐออกเมื่อปีพ.ศ. 2549นะครับเขาพูดถึงวงเล็บ1 2 3 4ถ้าทำเรื่องแบบนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วถือว่ามีผลสมบูรณ์เพราะนั้นท่านประธานและท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้ดำเนินการทุกอย่างในตามนี้เลยนะครับไม่ว่ารูปแบบของบัตรเลือกตั้งวิธีการที่สามารถยืนยันตัวผู้เลือกตั้งได้วิธีการนับคะแนนเสียงต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยนะครับจะไม่มีกฎหมายฉบับใดเขียนรายละเอียดไม่มีทางเขียนได้เพราะว่าไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดก็ต้องให้อำนาจผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ออกแนวปฏิบัติก็หมดนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งและคณะกรรมการก็ออกหลักเกณฑ์ตามนี้เลยครับครบถ้วนทุกอย่างครับใน4ข้อนี้เนี่ยเราดำเนินการเรียบเรียงได้5เรื่องอันที่1ก็คือเราก็มีบัตรลงคะแนนที่มีรูปแบบที่เหมาะสมทั้งไปรษณีย์และทางอิเล็กทรอนิกส์อันที่2เนี่ยมีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการลงคะแนนที่เท่ากันทั้ง e-voting และ paper vote อันที่3เนี่ยมีการยืนยันตัวตนผ่านระบบของกรมการปกครองและมีรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ครับแล้วข้อที่4มีการยืนยันการลงคะแนนและการแจ้งหลักฐานตอบรับการใช้สิทธิ์ลงคะแนนหลังจากลงคะแนนแล้วก็จะมีการแจ้งไปยังผู้ใช้สิทธิ์นะครับและที่5ก็มีความปลอดภัยของระบบเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่รัฐกำหนดกระบวนการเลือกตั้งที่เรียกว่า e-voting นั้นเนี่ยมีมาตรฐานอะไรรองรับโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะครับการเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีประเด็นสำคัญอยู่2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องของกระบวนวิธีเราก็จะดำเนินการตามพรบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้หรือความปลอดภัยของระบบนะเริ่มต้นเนี่ยเราจะมีการยืนยันตัวตนก่อนวิธีการยืนยันตัวตนเนี่ยที่น่าเชื่อถือที่สุดขณะนี้ก็คือการใช้บัตรประชาชนที่ให้แน่ใจคือในแง่นโยบายเนี่ยเราจะไม่เก็บข้อมูลนี้ครับนะการยืนยันตัวตนเนี่ยจะเราจะส่งผ่านข้อมูลของสมาชิกไปให้กับกรมการปกครองเราเพียงแต่ถามไปทางกรมการปกครองว่าตัวจริงไหมกรมการปกครองจะตอบมาว่าจริงหรือไม่จริงเราเอาคำตอบของกรมการปกครองเนี่ยมาใช้ในการดำเนินการต่อสมาชิกที่ยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะลงคะแนนเราสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงอะไรต่างๆได้เรามีลิงก์ไปยังข้อมูลของผู้สมัครเขาก็สามารถที่จะดูได้เลยตัวสำคัญอีกตัวนึงก็คือเราเอาคะแนนที่ได้ลงเรียบร้อยแล้วเข้ารหัสลับที่เขาเรียกว่า encryption เป็นมาตรฐานเป็น ISA 1024บิตเราเข้ารหัสเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะมี QR code ซึ่งสมาชิกใช้เข้ามาตรวจสอบผลการลงคะแนนของตัวเองได้มาดูว่าของตัวเองเนี่ยเข้าที่บัตรเลือกตั้งหรือยังนับคะแนนหรือยังเสร็จแล้วก็จะมีการส่ง SMS ว่าได้ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วในความปลอดภัยเนี่ยเราจะใช้มาตรฐานกุญแจคู่ Public Private Key Public Key ใช้ในการเข้ารหัสบัตรเลือกตั้งต้องใช้ Private Key เท่านั้นจึงจะเปิดอ่านได้ตัวสำคัญคืออยู่ที่ Private Key ถ้าเกิดไม่มี Private Key นี่การเลือกตั้งนั้นยกเลิกไปเลยกลับล้มไปเลยนะเพราะว่าไม่มีใครในโลกจะเปิดดูได้ก็เอา private key เนี่ยมาเปิดบัตรเลือกตั้งแต่ละใบแล้วก็ผ่านซอฟต์แวร์ที่จะนับคะแนนกระบวนการนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยครึ่งชั่วโมงเสร็จทำไมการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยมันล่าช้าไปตั้งแต่ที่กกต.แล้วก็มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการเลือกตั้งฮะเราได้มีการวางแผนซึ่งแผนที่ได้วางไว้แต่แรกฮะก็จะเสร็จสิ้นวันที่4เมษายนนี้ก็จะรู้ผลแล้วว่าใครได้เป็นกรรมการแต่ว่าทั้งนี้ฮะในระหว่างทางมีผู้ห่วงใยว่าเราจะต้องเอาเรื่องของหน้าตาบัตรเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์วิธีการลงคะแนนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องของการยืนยันตัวตนไปเขียนในข้อบังคับหรือเปล่าเพื่อความรอบคอบแล้วก็ไม่ได้ละเลยต่อเสียงของผู้ที่มีข้อห่วงใยในเรื่องพวกนี้ฮะเราก็ได้มีการเสนอเรื่องหารือกับไปยังสภานายกพิเศษว่าเป็นเรื่องของการที่เรามีข้อบังคับที่เราประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้เรียบร้อยแล้วเรามีความจำเป็นต้องเขียนเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับอีกหรือไม่หรือว่าเราสามารถที่จะดำเนินการตามข้อบังคับ
ไปเลยโดยที่ไม่ต้องแก้ไขข้อบังคับอีกต่อไปก็เรื่องนี้ก็ได้มีการพิจารณากันอย่างรอบคอบฮะหมอกระทรวงมหาดไทยเองก็มีคณะกรรมการพิจารณากฎหมายนะครับท่านก็มีความเห็นสอดคล้องครับว่าเรื่องนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้งและผู้บริการเลือกตั้งที่ดำเนินการและเราสามารถที่จะไปใช้ในเรื่องของพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับตามเหตุผลที่เราได้มีการชี้แจงแล้วในวันนี้นะครับก็เมื่อทางด้านของสภานายกพิเศษมีหนังสือตอบกลับมานะครับเราก็มีความสบายใจนะครับแล้วก็เริ่มจุดสตาร์ทตรงส่วนนั้นแต่ว่าเนื่องจากว่าการหารือมันก็มีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาแต่เราก็พยายามฮะอย่างน้อยสุดในการประกาศผลกรรมการสมัยที่8แล้วก็ให้ได้เร็วที่สุดนะครับในส่วนนี้ครับอาจจะต้องมาสรุปนิดหนึ่งว่ากฎหมายในเรื่องของพรบ.อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันใช้กับหน่วยงานของรัฐกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใช้กับบางกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ใช้และกับหน่วยงานที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้เช่นหน่วยงานของรัฐแน่นอนไม่ใช่กฎหมายกลางแต่กรณีของเราที่จัดการเลือกตั้งโดยหน่วยงานของรัฐก็คือฝ่ายวิศวกรซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐผมอยากเทียบให้เป็นการเลือกตั้งด้วยบัตรปกตินะครับท่านจะพบว่าอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีหรือบัตรเลือกตั้งมันวิธีการเดียวกันเลยเรื่องแรกก่อนเวลาเราเลือกตั้งอย่างแรกเลยท่านต้องแสดงตัวตนก่อนหรือยืนยันตัวตนก่อนท่านก็ทำโดยการใช้บัตรประชาชนส่งให้เจ้าหน้าที่เขาดูตรวจสอบมีชื่อตรงหน้าใบหน้าตรงและมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งพอมาเป็นวิธีการอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มีวิธีการยืนยันตัวตนปัจจัยเรื่องที่2รูปแบบของบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งกระดาษหรือบัตรเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ก็เหมือนกันแตกต่างในรายละเอียดเท่านั้นอันที่3คือวิธีการลงคะแนนก็คือการกาบัตรเข้าไปในคูหาแล้วก็ตามด้วยการนับคะแนนซึ่งในวิธีบัตรธรรมดาก็ต้องเปิดหีบมานับแต่ว่าถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็มีระบบที่มันสามารถนับได้รวดเร็วกว่าแล้วก็ชื่อถือได้รวมทั้งตรวจสอบได้ด้วยและท้ายที่สุดคือการรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ก็มีแบบเดียวกันเพราะนั้น4เรื่องเหมือนกันหมดไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้เขียนไว้ในข้อบังคับไม่ใช่ว่าไม่ได้เขียนแล้วทำไม่ได้มันไม่มีความจำเป็นต้องเขียนเพราะว่ามันมีกฎหมายอื่นรองรับอยู่แล้วและที่สำคัญทางเทคโนโลยีมันเปลี่ยนตลอดเวลา เขียนแล้วก็จะปฏิบัติยากแล้วถ้าเขียนแล้วเขียนพลาดไปขัดแย้งกับกฎหมายแม่ยิ่งไปใหญ่ยิ่งไปกันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการมีแค่ถ้อยคำว่าใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ในการเลือกได้เลือกตั้งได้ก็จบแล้วเพียงพอครับที่สภาวิศวกรดำเนินการเนี่ยอยู่ในพรบธุรกรรมที่ในทุกประการรวมทั้งพระราชกิจการกำหนดแนวทางทางธุรกรรมด้วยครับทุกอย่างขอบคุณครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สมาชิกสภาวิศวกรส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจเป็นค่อนข้างมากจะเห็นว่าการเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์เราได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีทางเลือกในการลงคะแนนทางเลือกในการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสภาวิศวกรไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนซึ่งมันก็สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายถ้าในอนาคตสมัยต่อๆไปเนี่ยเราใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ในการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรผมเข้าใจว่าสมาชิกที่จะมาร่วมลงคะแนนร่วมมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสภาวิศวกรกรรมการสภาเนี่ยก็จะมีจำนวนมากขึ้นก็ท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขออนุญาตที่จะจบเพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณทุกท่านครับ